าทุกชีวิตเกิดมาจะต้องก้าวเดินและกว่าจะไปถึงยังจุดหมายมันไม่ใช่เรื่องง่ายต้องพบต้องเจอปัญหาตั้งมากมายให้อุปสรรคนั้นพิสูจน์หัวใจของฉันNice life, night play แค่เพียงมีรถที่คู่ใจก็กล้าวิ่งไปดึงใจวาง Yes, we alright อยากให้เธอนั้นจงมั่นใจกับหนทางที่มีคำว่าเราแค่เพียงเรามีใจที่กล้าจะมุ่งไปว่าสำเร็จจะไม่ไกลเกินความยิ่งใหญ่ของใจเราการเจแปนไบเวย์นะครับวันนี้เรายืนอยู่ที่งานมอเตอร์โชว์นะครับครั้งที่37วันนี้เราจะมาตามเก็บภาพบรรยากาศเกี่ยวกับเรื่องราวของรถต่างๆแต่ว่าวันนี้เราเน้นที่มอเตอร์ไซค์นะครับทุกค่ายทุกยี่ห้อมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาตามติดตามดูกันในรายการดีกว่าว่าวันนี้ผมจะพาไปดูรถต่างๆมากมายเลยรวมไปถึงวันนี้ด้วยข้างหลังผมฮอนด้าพิเศษสุดเลยแล้วเดี๋ยวตามเก็บดูภาพกันอีกหนึ่งกันปะมาอยู่ที่บูธ Honda นะครับผมเชื่อว่าใครหลายๆคนเลยอาจจะสนใจเกี่ยวกับ Honda Concept นะครับเดี๋ยวเรามารู้จักกับพี่กันดีกว่าสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะผมขออนุญาตถามนิดนึงตัว Honda ตัวนี้ครับมีจำหน่ายไหมฮะยังตอนนี้ยังเป็นรถ Concept อยู่ค่ะเป็นรุ่นอะไรพี่รถที่นี่ครับ Concept ค่ะตอนนี้จะเป็นนำโลกสู่อนาคตค่ะไม่แน่ไม่ว่าก็รถตัวนี้อาจจะมาใช้ในท้องตลาดบ้านเราก็ได้ค่ะเป็นรถไฟฟ้าค่ะแค่เราดึงปลั๊กออกมาเสียบที่บ้านชาร์จไฟบ้านเราได้เลยได้เลยใช่ค่ะแต่ยังไม่มีจำหน่ายยังค่ะเท่าที่ผมเห็นตอนนี้วันนี้ก็คือมี2สีตอนนี้ก็คือจะมีรุ่นนี้ที่เป็นไฟฟ้าจะมีคันนี้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นฝั่งคันนี้จะเป็นยังใช้น้ำมันอยู่แต่ว่าจะเป็นตระกูลเดียวกันอ๋อก็คือ EV ครับตระกูลครับเดียวกันหน้าตาเขาเหมือน Honda 400เมื่อตอนปี59ใช่เขาทำออกมาเพื่อที่ว่าเขาเรียกว่าเพิ่มนวัตกรรมขึ้นมาใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะเป็นตัวแรกค่ะแล้วเราลองสามารถลองชาร์จไฟตรงนี้ดูได้นะคะถ้าชาร์จไฟตรงนี้ปุ๊บมันจะทำให้เรารู้ว่าตอนนี้ออกมาแล้วโลกเราสวยแค่ไหนถ้าเราใช้ระบบไฟฟ้าอ๋อใช่ค่ะลองดูไหมคะคันนี้ก็คือเป็นรถไฟฟ้าผมขออนุญาตฟังดีผู้ชมอาจจะสงสัยหนึ่งเลยคือไม่มีขายตอนนี้ยังไม่มีจำหน่ายในประเทศไทยก็ยังไม่มีญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นนี้อันนี้ยังไม่มีข้อมูลค่ะต้องสอบถามข้อมูลอีกนะครับก็คือรุ่น EV Cup Concept รถไฟฟ้านะครับพี่หน้าตาเดี๋ยวเขาจะเหมือนตัวซุปเปอร์คัพปี1958-59 400นะฮะก็คืออันเนี้ยก็คือเราจะมาให้ท่านผู้ชมได้ดูภาพกันแล้วก็สามารถที่จะชาร์จไฟฟ้าได้พี่มีตัวอย่างแนะนำมั้ยผมทำไม่เป็นหนูพี่ให้ดูนะคะครับมือแตะที่ตรงนี้ได้เลยมาแต่ว่าจำลองว่าคือเราเอาชาร์จแบตบ้านเราชาร์จไฟบ้านเราปกติเนาะเดี๋ยวรอขึ้นนิดนึงนะคะโกแล้วแล้วก็เราหมุนเหมือนกับตอนนี้ก็ได้หมุนนี้ก็คือกำลังชาร์จใช่ใช่ค่ะเราก็มีส่วนช่วยกันเราช่วยกันก็ได้จะทำให้โลกเราสวยขึ้นอ๋อคือให้เรามีส่วนร่วมไปด้วยกันทำไมพี่แกว่งไม่แกว่งผมแกว่งแล้วมันแกว่งอ่ะตรงกลางค่ะอ๋อนี่จะเป็นนวัตกรรมใหม่ร่างเรืออะไรทำไมพี่แกว่งแล้วนิ่งอ่ะผมไม่นิ่งอ่ะใจเย็นก่อนอ
อย่างนี้ก็คือยิ่งเร็วไฟก็ชาร์จชาร์จไฟเต็มไปนี่คือเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับใช่ค่ะมันขึ้นแน่นอนอย่างนี้ให้เราอ๋ออันนี้คือเต็มแล้วค่ะเต็มแล้วแล้วก็หน้าจอมันจะเหมือนกันจะทำให้เรารู้ว่าโลกเราเสียแค่ไหนที่เราใช้ระบบแต่โลกนักโทษของเราจะเป็นแบบนี้เลยก็ได้ขอบคุณพี่มากๆเลยนะครับสำหรับข้อมูลครับผมแล้วเรามาตามกันต่อดีกว่าครับว่าวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับรถอะไรบ้างนะครับสนใจหนึ่งตัวนะครับฮอนด้าตัวนี้เดี๋ยวเรามารู้จักกับฮอนด้าตัวนี้กันดีกว่าว่าเขาจะมีรายละเอียดเป็นยังไงบ้างเรียวๆกันเลยดีกว่าไม่ต้องอะไรมากพวกที่ผมกำลังจะสื่อนี่คือสื่อรถนะครับไม่ใช่คน เดี๋ยวจะหาผู้คนแนะนำก่อนพี่ครับรถตัวนี้นึงตัวนี้เป็นตัวคอนเซ็ปต์ป่ะครับใช่ค่ะยังไม่มีเข้ามาตัวนี้เป็นรุ่นอะไรครับพี่TT Racer ค่ะก็คือยังไม่มีจำหน่ายในเมืองไทยกี่ cc ครับ 300cc ค่ะ cc ขอบคุณมากครับเรามาตามดูกันดีกว่ายังไม่มีขายในประเทศไทยนะครับตัวนี้เป็นตัวคอนเซ็ปต์นะครับมาต้องบอกท่านผู้ชมเลยนะครับว่ารถที่เราถ่ายออกมาตัวไม่ว่าจะเป็นตัว EV ครับนะครับหรือว่าจะเป็นตัว300ตัวนี้นะครับก็คือเป็นรถคอนเซ็ปต์ยังไม่มีจำหน่ายอยู่ในบ้านเรานะครับท่านผู้ชมอาจจะสนใจรอติดตามกันดีกว่าว่าทาง Honda เขาจะนำเสนอออกมาจำหน่ายวางเมื่อไหร่เป็นรถไฟฟ้าด้วยหน้าผมนี่นะครับเป็น Honda Monkey เป็นรถคอนเซ็ปต์เหมือนกันผมคิดว่าน่ายังไม่มีจำหน่ายเราก็เองก็สนใจนะครับรถคอนเซ็ปต์ส่งตรงจากญี่ปุ่นออกแบบในคอนเซ็ปต์ Modern Scamper นะครับพัฒนาโครงสร้างของรถด้วยเทคโนโลยีอากาศยานแบบ Monocoque เติมสีสันความแข็งแกร่งในสไตล์ Mitsubishi พร้อมทะยานสู่เส้นทางทางเรียบไม่มีจำหน่ายเป็นรถคอนเซ็ปต์นะครับตัวนี้น่าจะทำออกมาให้คล้ายเคียงกับ Honda Monkey นะครับในยุค City ส่วนใหญ่แล้วตอนนี้ผมคิดว่าเราตามรถคอนเซ็ปต์ก่อนดีกว่าก็คือไม่ว่าจะเป็นรถ EV หรือตัว300แล้วก็รวมถึง Monkey ตัวนี้ด้วยนะครับอลังการคือจริงๆแล้วผมโฟกัสไม่ถูกเลยว่าผมจะโฟกัสที่คนหรือที่รถโอเคเดี๋ยวเรามาดูค่ายอื่นกันต่อดีกว่าเดี๋ยวตามกันมาดูต่อนะครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ทางบูธของซูซูกินะครับข้างหน้าผมนี่เป็นฮายาบุสะเห็นแล้วก็ค่อนข้างสวยงามเดี๋ยวเรามาตามถ่ายเก็บภาพกันดีกว่าคือถ้าเกิดจะให้เราอธิบายหรือตามถามทุกคันคงไม่หมดวันนี้เราจะเก็บภาพโดยรวมของงานมอเตอร์โชว์นะครับครั้งที่37ให้ท่านผู้ชมได้ทราบกันอีกทีนึงว่าภายในงานบรรยากาศของมอเตอร์ไซค์เรื่องราวของมอเตอร์ไซค์จะมีรุ่นไหนบ้างที่น่าสนใจและท่านผู้ชมดูภาพติดตามรายการในวันนี้กันดีกว่าครับThank you.
ือเป็นบูธของ Centaur Stallion นะครับวันนี้เราจะเห็นได้ว่ารถโอ้มากมายหลายรุ่นเลยหลายแบบรูปทรงเลยเดี๋ยวมาดูภาพกันดีกว่านะครับว่าวันนี้จะมีรถไหนถูกใจเราบ้างที่เราเห็นแล้วเนี่ยเป็นคาเฟ่เลเซอร์ซะเยอะนะครับค่ายนี้ Stallion ก็ไม่น่าจะแพ้ใครเรามาดูกันดีกว่า